วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับผมก็จะรีวิวนะครับตัว Splash นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับพวกนี้นะครับที่รีวิวก็ไม่ใช่รีวิวจริงๆแล้วแค่แบบเปรียบเทียบนะครับว่าตัวไหนดีนะครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับของตัว Splash ก็มี2อย่างนะครับ3อย่างนะครับก็คือ1ระยะว่ามันยิงได้ระยะไกลขนาดไหนนะครับอย่างแรกครับอย่างที่2คือยิงแรงขนาดไหนนะครับอย่างที่3คือ splash ไกลขนาดไหนนะครับเพราะว่าแต่ละตัวจะ splash นะครับแต่ splash ไม่เท่ากันนะครับบางตัวก็จะ splash ไกลกว่าใกล้กว่านะครับโดยเฉพาะตัวมังกรจะ splash ไกลสุดนะเพราะที่ผมดูครับรองลงมาก็เป็น2ตัวนี้นะครับไอชูนะครับกับSorcerer Connie นะครับที่เหลือก็ตัวชาล่าครับผมไม่ค่อยใช้นะครับแล้วก็ตัวเจมส์ครับ splash น้อยสุด splash น้อยสุดนะครับก็มาดูสแต็กกันก่อนนะครับนี่ครับ33,000นะครับพลังแสนหนึ่งครับ attack speed fast นะครับก็ยังเร็ว65นะครับเหลืออีก2-3ตัวนะครับก็ไม่รู้จะหาจากไหนนะครับเพราะเปิดไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดนะครับให้เพื่อนๆดูรอบ20เพชรสัก20นะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าตัวใหม่เพิ่งมานะครับนะครับสำหรับเจมนะครับก็27,000นะครับพลัง90,000นะแต่ว่าตีสโลนะครับตัวนี้นะครับดีมากครับ36,000นะครับพลัง500,000ทำเป็นตัวแทงได้แต่ว่ามันยิงไม่ค่อยไกลมันยิงใกล้นะครับมันยิงแค่ระยะกลางนะครับไม่ใช่ระยะไกลนะครับส่วนชูนะครับ20,000ประมาณ27,000นะพลัง108,000นะครับก็แต่ตัวนี้นะครับดีอย่างนึงก็คือมันยิงไกลมากครับใกล้กับเพื่อนเลยครับใกล้กับเพื่อนตัวสเปซทุกตัวเลยนะครับตัวชูนะครับแล้วก็ชาร่านะครับประมาณ20,000กว่าพลัง60,000นะครับแต่ว่าตี very slow นะครับแต่ว่าช้ามากนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ยังไม่มาสเตอร์ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็มาเปิดกระชากก่อนนะครับ20นะครับว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับตัวใหม่มาพอดีนะครับไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับก็ขอให้ได้สาธุตอนนี้ก็กี่โมงแล้วบ่าย1นะครับที่สิงคโปร์ครับก็เที่ยงนะครับที่ไทยนะครับลุยกันเลยครับมาละและ Gentlemanนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนนะครับที่ได้ตัว5ดาวนะโอเคนะครับดีใจมากครับแทบจะร้องไห้นะครับก็ต้องไปดูก่อนนะครับเจนเทิลแมนไม่ดูเลยเหรอครับก็ทำรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากทำรีวิวเสร็จพวกผมก็จะเปิดอีกนะครับเพราะว่าผมมี20นะครับเผื่อได้ตัวดีนะครับ5ดาวนะครับก็มาเลยนะครับก็ผมจะทำรีวิวด่านที่เท่าไหร่ดีวะด่านที่112แล้วนะครับไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ทำรีวิวไปเลยครับว่าก็คือมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับที่สำคัญนะเขามีคนบอกว่าถ้ามาสเตอร์แล้วนะครับอัตราการรีนะครับจะเร็วขึ้นนะครับเป็น2เท่านะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแล้วผมอัดวิดีโอของชูเลยนะครับตอนที่ยังไม่เร็วยังไม่มาสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเปรียบเทียบนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับว่ามันเร็วกว่าหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็มีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเน็ตกระตุกนะครับก็กว่าจะกลับมาได้ก็ใช้เวลา5นาทีนะครับก็ไปลุยเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะพาคุณเชอรี่มาช่วยครับเชอรี่นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับด่าน112แล้วก็สเปซทุกตัวนะครับแล้วเราจะเทียบดูนะครับว่าแต่ละตัวมันยิงไกลต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็นะครับแต่ละตัวมันยิงสเปซไกลแค่ไหนนะครับก็มาดูกันดีๆนะก็ตัดสินนะเองนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ชอบตัวชูนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวเจมส์นะครับนี่ครับส่วนถ้าเป็นตัวเพื่อนนะครับถ้าเป็นตัวเพื่อนแล้วสแต็กมันจะไม่เท่าของพวกเรานะครับดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นฟอร์เซอร์โคนี่ใช่ไหมครับมันจะยืนเท่าชาร่านะครับแต่ว่าชูนะครับจะยืนไกลสุดนะครับเท่าที่เห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวระยะกลางนะครับตัวเขียวนะตัวซอนนะครับมังกรซอนนะครับก็เป็นตัวระยะกลางนะครับนี่ครับเจมนะครับก็จะยืนเท่าชาร่าครับเจมนะครับยืนเท่าชาร่านะครับแล้วก็สุดชูเท่าไกลที่สุดนะครับเรามาสูงเข้าไปกันดูกันนี่นะครับก็ชูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังสุดนะครับ
ต่อมาก็เป็นเจมอยู่ข้างหน้าครับหลังจากตอนนี้ก็เป็นตอนเจมนะครับแล้วก็ซอสเลอร์โทนี่นะครับแล้วก็ชูนะครับส่วนชาร่าไม่แน่ใจนะครับก็อยู่ระหว่างชูครับแบบน่าจะเป็นที่เดียวกับซอสเลอร์โทนี่นะครับส่วนสเปรดนะครับมาดูครับไฟนะครับตุ้มตุ้มสามสามจุดใช่ไหมครับไอ้สีฟ้าก็3จุดสีฟ้าเป็นของซอสเลอร์โทนี่ครับไอ้ไฟสีแดงเป็นของชูนะครับก็คือไปไอ้ตัวภาษาจีนอะไรไม่รู้ถ้าเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษมันชื่อชูครับตัวส้มๆนะครับถ้าเป็นมังกรซอนก็จะไกลสุดนะครับตุ้ม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 ตรงนี้เลยนะครับเราเข้าที่เห็นนะครับส่วนชาร่ากับเจมครับไม่รู้ว่าสเปรดแค่ไหนครับเพราะมันแตกตรงประตูตัวแรกครับก็เลยไม่รู้ว่าสเปรดไกลขนาดไหนเนี่ยครับก็เป็นคีนสแปร์รับส่วนวิทย์เวลาความเร็วนะครับก็ชูกับสเตอร์โคนี่ครับก็จะวิ่งเร็วนะครับส่วนตัวอื่นก็จะช้าลงหน่อยเนี่ยครับชาร่าก็อยู่ประมาณระหว่างเกมนะครับกับสเตอร์โคนี่นะครับแล้วก็ชูครับอยู่หลังสุดครับดีสุดเพราะว่าไกลสุดครับถ้าอยู่ยิงไกลสุดครับก็มีโอกาสตีโดนมากตีมากกว่านะครับฉะนั้นก็ดีนะครับก็ชอบนะครับอยู่ไกลครับส่วนความเร็วในการรีนะครับดูกันนะครับในเกมนะครับเร็วนะครับดูนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวมาสเตอร์นะครับจะรีเร็วนะครับเขาบอกว่านะครับมีคนนึงนะครับคนที่มาเมนให้ผมครับชื่อคุณไอพีอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านนะครับก็เก่งมากนะครับก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าสมมติใช่ไหมครับเวลารีของแต่ละตัวนะครับถ้ามาสเตอร์ปุ๊บใช่ไหมครับทุกตัวนะครับเวลารีจะเหลือครึ่งนึงนะครับเหลือครึ่งนึงนะครับก็มาลองดูนะครับว่าเหลือครึ่งนึงจริงหรือเปล่าแล้วผมก็จะเล่นอีกด่านนึงครับด่าน104นะครับเพื่อที่เดี๋ยวผมจะมีคลิปอันเก่าของผมที่ผมถ่ายไว้นะครับมาเทียบครับว่าของชูนะครับก่อนมาสเตอร์กับตอนมาสเตอร์นะครับว่าจะรีเท่ากันหรือเปล่านะครับก่อนมาสเตอร์ผมถ่ายไว้ตอนเลโอ69นะครับก็ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องเล็กๆมานะครับเดี๋ยวผมจะมีจอเล็กๆมาครับมาเทียบครับตรงชูนะครับมาเป็นยังไงนะครับเอาชูออกมาเร็วจะได้เปรียบเทียบนี่มาละเดี๋ยวเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวมีจอเล็กๆนะครับหลังจากจบการนี้แล้วผมก็จะไปเปิดเพจอีกรอบนึงนะครับเกิดได้ของดีนะครับก็หวังว่าจะได้ของดีนะครับเพราะว่าก็เดือนนึงครับ2เดือนครับเพิ่งได้5ดาวตัวแรกครับก็ดีใจซาบซึ้งไม่เคยได้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเปิด2 300 400แล้วไม่เหลืออะไรเลยได้ถึง3ดาว3ดาวก็เป็นคุณนะครับถือว่ามีบุญนะครับถ้าได้5ดาวมาแต่ได้5ดาวมาตัวนึงก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่ามันไม่มาสเตอร์ครับต้องมาสเตอร์ต้องเก่งๆนะครับดูก็ต้องเปิดเยอะอยู่ดีนะครับก็หมดบั๊กนะครับจะเป็นได้ตัวเทพนะครับเช่นพวก KSM หรือไม่ก็ไอ้เฟยหงครับตัวใหม่นะครับตัวปลาปลานะครับต่อมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำตัดคลิปเปรียบเทียบนะครับแล้วผมจะเปิดเพชรนะครับแล้วก็จบนะครับเขาไปเปิดเพชรกันเราหวังว่าจะได้อะไรดีนะครับรอบนี้ลุยเลยกับมาดิ yes hitman ครับตัวใหม่นะครับฮิตแมนครับไม่รู้เก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปอัพซะก่อนนะครับโอ้โหบุญมากเลยครับคูณ2ดีจริงๆนะครับได้2รอบเลยครับแต่คูณ2รอบก่อนนะผมเปิดไป100ครับไม่ได้ตัว5ดาวสักตัวนะครับก็คูณ2รอบนี้ดีครับเปิดได้20นะโอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้ครับเปิดอีก20นะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้นะครับเดี๋ยวมีเพชรนะครับนะครับสำหรับตอนนี้ก็จบแล้วครับก็สรุปนะครับว่าตัวสเปรดนะครับสำคัญ3อย่างนะครับคือระยะในการยิงนะครับก็คือยิงไกลแค่ไหนครับถ้ายิ่งยิงไกลยิ่งมีโอกาสได้ยิงหลายครั้งนะครับก็ยิงไกลกว่านะครับแล้วอย่างที่2ก็คือยิงแรงแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอย่างที่3ก็คือสเปรชไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็รีเร็วแค่ไหนนะถ้ามาสเตอร์จะรีไวนะครับ
เหมือนเถื่อนที่ดูเมื่อกี้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับตัวเจมส์นะครับตัวมาสเตอร์ครับกับซอสเซอรี่โคนี่นะครับปรากฏว่าเวลาในการรีต่างกันแทบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเห็นนะครับแล้วผมก็จะมีตัวชูครับเปรียบเทียบครับตอนที่มาสเตอร์กับยังไม่มาสเตอร์นะครับว่ารีเร็วกันขนาดไหนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบกันใช่ก็ติดตามช่องผมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย